สวัสดีค่ะชื่อมินค่ะวันนี้มินจะมาแนะนำสาวๆครีโอค่ะ7สิ่งที่คุณควรรู้เมื่อคุณต้องเดินทางต่างประเทศคนเดียวข้อ1สิ่งที่ควรจะมีติดตัวคือยาหมองใช้ในการทาเวลายุงกัดแล้วเวลาที่มีคนตัวเหม็นๆมานั่งข้างๆเราก็จะใช้ยาหมองทาจมูกเราได้ข้อ2เสื้อผ้าซักได้นะไม่ต้องขนตู้เสื้อผ้าไปตามโฮสเทลมันมีที่ซักผ้านะจะสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่รองเท้านะคือถ้ารองเท้าไม่ดีอ่ะมันกัดเลยนะแล้ววันนึงเราเดินเยอะมากถ้ารองเท้าไม่ดีเราก็เดินไปไหนไม่ได้เนาะหลงทางดีซะอีกหลงทางได้คุยกับคนด้วยเราต้องไปถามเขาใช่ไหมล่ะแล้วก็ได้เพื่อนด้วยผมเสริมอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารข้างทางกินเหมือนที่ชาวบ้านเขากินอ่ะเราทำตัวให้ดูจนพวกเครื่องประดงเครื่องประดับเก็บไว้ใส่ที่บ้านกล้องก็ถ่ายแล้วเก็บเข้ากระเป๋าถ่ายปุ๊บเก็บเข้ากระเป๋าเลยไม่ได้เดินถือไปถือมาไม่เดินเล่นมือถือยิ้มเยอะๆจริงๆสร้างเพื่อนมีคนช่วยเหลือเนี่ยคือยิ้มเขาจะบูดใส่เราหรือเขาจะดูเป็นคนบ้าก็ได้แต่ก็ให้ยิ้มนำไปก่อนจะทำให้การเดินทางสนุกกว่าเดิมแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นด้วยไอโรมาโลนตอน trekking through South America การเดินภูเขา7ลูกที่อเมริกาใต้ค่ะ